สวัสดีค่ะอุ้มอิ่มอิสแฮปปี้ชวนทำเค้กดึงเงินค่ะเอาไว้เซอร์ไพรส์นะอุปกรณ์มีไม่กี่อย่างเองอบเค้กด้วยหม้อหุงข้าวค่ะดึงๆเลยดีงามดูดิว้าวกันนะว่าจะตื่นเต้นตกใจแค่ไหนรอดูจ้ะเค้กก้อนนี้เป็นเค้กหน้านิ่มนมชมพูนะคะด้านในสอดไส้สตรอเบอรี่สดค่ะเป็นแยมสตรอเบอรี่กวนเองแล้วก็ส่วนตัวเค้กเป็นเค้กไข่ญี่ปุ่นค่ะหุงด้วยหม้อหุงข้าวนะคะทำได้ง่ายๆเลยอุปกรณ์ไม่กี่อย่างด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยสูตรขนมอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปนะคะมาแล้วนี่เลยกล่องเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้จะเป็นกล่องสั่งจากออนไลน์ข้างในก็จะมีซองพลาสติกมาให้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบงค์พันใส่เข้าไปใส่ซองแล้วทีนี้ก็เอาสก็อตเทปติดร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงออกมาเขาจะมีช่องอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดึงแบงค์ออกมานะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนี่เขาก็จะมีแถบพลาสติกให้ดึงออกมานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ถุงแกงร้อนค่ะแล้วก็ติดสก็อตเทปเองก็ได้นะจากนั้นก็ม้วนต่อกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเงินใส่กล่องเข้าไปนะคะที่ซื้อมาค่ะตรงก้านก็จะมีช่องให้ดึงเงินออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาสก็อตเทปติดให้มันหนาแน่นค่ะถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครไม่ได้ซื้อนะคะสามารถ DIY ทำกล่องเองก็ได้นะเตรียมกล่องใส่เงินเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำเค้กกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเตรียมน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาน้ำมันไปอุ่นให้ร้อนนะคะใครไม่สะดวกแบบนี้ใช้ไมโครเวฟได้ค่ะจากนั้นก็แยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเราใช้ไข่ไก่เบอร์2ค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด6ฟองนะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันเอาน้ำมันพืชที่อุ่นแล้วจากนั้นก็เอาแป้งเค้กค่ะร่อนลงไปผสมกันเลยนะเอามาใส่เกลือ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ใส่ผงฟูค่ะร่อนลงไปด้วยผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่นมสด1ส่วน3ถ้วยตวงผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงจากนั้นก็ตามด้วยไข่แดง6ฟองค่ะตีให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดเลยนะคะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ปิดฝาพักไว้ค่ะมาต่อส่วนของไข่ขาวกันเลยใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ลงไป1ช้อนชาแล้วก็ใช้ตะกร้อนะคะตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูค่ะจากนั้นก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะทีละช้อนค่ะเราจะค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนของไข่ขาวตั้งยอดแบบนี้ค่ะต่อมาเราเอาส่วนของไข่ขาวนะคะเข้ามาผสมกับไข่แดงค่ะค่อยๆทยอยแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะคนเบาๆค่ะเพื่อมาให้โครงสร้างของไข่ขาวนั้นยุบตัวลงค่ะพอเข้ากันดีเนื้อละเอียดแล้วนะคะก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อหุงข้าวที่รองด้วยกระดาษไขด้านล่างนะคะจากนั้นก็กดหุงข้าวได้ปกติเลยต้องบอกว่าหม้อหุงข้าวอันนี้แล้วแต่บ้านจริงๆนะคะลองสังเกตดูอย่างของอิ่มรอบแรกเนี่ยก็ยังจะไม่สุกถ้าเกิดว่ายังไม่สุกเนี่ยเราสามารถที่จะกดแล้วก็หุงต่ออีกรอบนึงค่ะระหว่างรอเราก็มาทำซอสสตรอเบอรี่นะคะก็ใช้สตรอเบอรี่ค่ะประมาณ1ถ้วยตวงนะคะหั่นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยจากนั้นก็เอาลงกระทะนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันให้เนื้อเนี่ยเขาอ่อนนิ่มลงไปค่ะต่อมาเพื่อความเหนียวข้นนะคะก็ให้ใส่น้ำละลายแป้งข้าวโพดค่ะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนกว่าแป้งจะสุกมันก็จะได้ความหนืดประมาณนี้เลยค่ะกลับมาที่ตัวเค้กของเราค่ะวิธีเช็คก็คือเอาไม้จิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษขนมติดออกมาแปลว่าสุกเป็นอันใช้ได้ก็ค่อยๆแซะออกมานะคะแล้วก็คว่ำลงบนตะแกรงค่ะเพื่อให้คลายความร้อนก้นจะได้ไม่แฉะแล้วก็ค่อยๆลอกกระดาษไขออกมานะคะขอบอกว่าเนื้อเค้กนุ่มเด้งมากกลิ่นหอมสุดๆไปเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดึงๆๆเลยดีงาม
พอเค้กเย็นตัวแล้วต่อมาก็ใช้มีดนะคะสไลด์ออกเป็น3ชั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์เครื่องสไลด์ก็จะสะดวกกว่านี้นะคะพอดีวันนี้มานอกสถานที่ตัวเค้กเนี่ยนิ่มมากๆนะคะก็ต้องระวังมือเบามือนิดนึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตัดเนื้อเค้กให้เท่ากับขนาดของกล่องดึงเงินค่ะเราจะค่อยๆใช้มีดแซะไปแบบนี้นะคะทีละชั้นทีละชั้นให้ขนาดเท่ากันค่ะเราจะเจาะรูแค่2ชั้นบนนะคะส่วนชั้นล่างเราใช้เป็นฐานค่ะไม่ต้องเจาะเห็นความนุ่มเด้งของเนื้อเค้กไหมคะลืมบอกไปว่ากล่องนี้ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสัมผัสกับเนื้อขนมต่อมาก็เอาน้ำซอสสตรอเบอรี่ค่ะมาราดในแต่ละชั้นได้เลยชั้นแรกเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเค้กมาประกบแล้วก็เตรียมราดในชั้นต่อไปนะคะซอสสตรอเบอรี่สูตรนี้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะทำเองแบบโฮมเมดง่ายๆซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรเสริมเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นอายุของการเก็บเนื้อเค้กอะค่ะก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วก็รีบทานนะคะน่าจะเก็บได้สัก 2-3 วันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบร่างของน้องเค้กชั้นบนสุดได้เลยยังค่ะยังไม่จบเหลืออีก1ส่วนประกอบนะคะก็คือนมชมพูค่ะเทนมสดลงไปนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแดงกลิ่นสละค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ตัวผงวุ้นลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็คนต้มให้ผงวุ้นสุกนะคะต่อมาใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะคะคำเตือนนะค่อยๆใส่ค่อยๆคนแล้วก็ใช้ไฟอ่อนค่ะส่วนผสมน้ำละลายแป้งข้าวโพดค่ะผสมแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าซอสเริ่มมีรอยของตะกร้อค่ะก็ปิดไฟเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะพอดีกระทะไฟฟ้าอันนี้ไฟแรงจัดๆของอิ่มก็เลยข้นไปหน่อยต่อมาเรามาตกแต่งเค้กกันใช้ซอสหน้านิ่มนมชมพูนะคะมาตกแต่งราดลงบนเค้กค่ะต้องทำในขณะที่ซอสยังอุ่นอยู่นะคะถ้าทิ้งไว้นานเขาจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจะทำให้เอามาเทราดแล้วก็ลำบากหน้าจะไม่เรียบอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะเราก็ใช้ส่วนอื่นตกแต่งแทนค่ะของอิมใช้เป็นเวเฟอร์สีชมพูนะแล้วก็ท็อปด้วยขนมต่างๆตามใจที่เราชอบเลยนะคะจะเป็นมัชเมลโล่คิตแคทช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นพวกผลไม้ก็ได้ค่ะสตรอเบอรี่เชอร์รี่นะอย่างของอิมวันนี้แต่งเป็นสีธีมทองชมพูค่ะก็จะมีก้อนช็อกโกแลตทองนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นเหรียญทองแล้วก็เป็นทองที่เป็นทองตำลึงค่ะสีสันก็จะสวยขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ประดับตกแต่งวางที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วแต่ธีมของเพื่อนๆค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ชอบที่สุดในการทำเค้กเลยนะคะของเพื่อนๆชอบขั้นตอนไหนคะชอบขั้นตอนตกแต่งแบบอิ่มหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะพอตกแต่งให้สวยงามเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะเราก็เอาก้านดึงค่ะมาเสียบลงบนรูพลาสติกที่ยื่นออกมานี้นะคะจากนั้นก็เอาเทปใสค่ะพันแน่นๆให้รอบก้านเลยนะเสร็จแล้วจ้าเค้กเซอร์ไพรส์ในนี้เป็นเค้กซ่อนเงินนะคะก็คือดึงออกมาแล้วก็จะมีข้างในเดี๋ยวนี่ใส่ข้างหน้าไปอีกข้างหลังหาที่ปักไม่เจอเป็นเค้กข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีป๊อปต่างๆเป็นพวกช็อกโกแลตตกแต่งนี่เดี๋ยวน้องกำลังจะพาพ่อกับแม่มาแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะว่าจะตื่นเต้นตกใจแค่ไหนเราดูจ้ะดีจ้าอ้าวอ้าว
นะว้าวเซอร์ไพรส์ป้อมนะป้อมนะว้าวไม่เคยเจอโอ้โหว้าวอ้าวคงไม่ต้องวนอะไรโดนยึดโอ้ยเกมไทยเอาปลา